ตามช่วงที่2ของเศรษฐกิจอินไซต์นะคะอย่างที่คุณมาชัยเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหอมมะลิในบ้านเรากันบ้าง นะคะเดิมทีค่ะเราเป็นอันดับ1มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ชนะการแข่งขันระดับโลกนะคะแต่ว่าล่าสุด2ปีที่ผ่านมาค่ะอันดับของข้าวที่ถือว่าดีที่สุดในโลกนั้นตกไปอยู่กับคู่แข่งแล้วนะคะอย่างปีนี้ก็ตกไปอยู่กับคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งนะคะปีที่แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะคะในขณะที่การส่งออกข้าวในช่วง9เดือนที่ผ่านมาก็ลดลงทั้งในแง่ของมูลค่าแล้วก็ปริมาณด้วยนะคะอย่างที่เห็นด้านบนนี้ค่ะคุณผู้ชมการส่งออกข้าวไทย9เดือนแรกที่ผ่านมานะคะถ้าดูปริมาณนะคะก็ลดลงไปค่ะโดยในด้านของปริมาณการส่งออกข้าวเนี่ยนะคะลดลงไป 28% ค่ะมูลค่าก็ลดลงเช่นเดียวกันทั้งในเทอมดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในเทอมของเงินบาทนะคะถ้าดูเงินบาทเนี่ยก็ลดลงไปถึง 24 เกือบ 25% ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปีที่ยากที่สุดอีกปีนึงเลยทีเดียวสำหรับการส่งออกข้าวไทยล่าสุดนะคะถ้าไปดูสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งปริมาณแล้วก็มูลค่าลดลงก็มาจากสาเหตุสำคัญ2ประเด็นด้วยกันค่ะ1คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นถึง 7% เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา2คู่แข่งก็รุกตลาดข้าวไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ถ้าดูตัวเลขการสูญเสียตลาดเนี่ยมากกว่า2ล้านตันไปแล้วในช่วง9เดือนที่ผ่านมาส่วนการประชุมข้าวโลกปีล่าสุดค่ะ World Rice Conference 2019ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกในอดีตพ่ายแพ้ให้กับข้าวหอมมะลิเวียดนามไปแล้วนะคะสำหรับพันธุ์ ST24 หรือว่าข้าวพันธุ์หลกเจย28ที่ปีนี้คว้าตำแหน่งข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปหรือว่าเป็น The World's Best Rice Award 2019ถือว่าสูญเสียตลาดส่งออกข้าวให้กับคู่แข่งนะคะแล้วก็การที่ข้าวหอมมะลิหล่นมาอยู่อันดับ2ในการประกวดข้าวโลกปีที่2ติดต่อกันปีนี้สูญเสียแชมป์ให้เวียดนามปีที่แล้วค่ะพ่ายแพ้กับข้าวหอมมะลิของกัมพูชานะคะในพันลีอังกอร์ค่ะซึ่งก็ถือว่าทำให้บ้านเราเนี่ยนะคะหล่นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมแล้ว5ปีจาก10ปีที่ผ่านมาสัญญาตรงนี้สะท้อนนะคะว่าข้าวไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นปีหน้าส่งออกข้าวนั้นจะกลับมาได้หรือไม่วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะมาไล่เรียนทีละประเด็นค่ะมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะถ้าไม่นับรวมปี2556กับ2557ที่รัฐบาลมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ดจนข้าวสารส่วนใหญ่เนี่ยไหลมาอยู่ในสต็อกของรัฐบาลแล้วก็ทำให้ไทยส่งออกข้าวไม่ถึง7ล้านตันลดลงจากปีก่อนหน้าที่ส่งออกข้าวได้สูงถึง 9-12 ล้านตันนะคะจะพบว่า9เดือนแรกของปี2562ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนะคะไทยส่งออกข้าวได้เพียง5,930,000 ตันเท่านั้นนะคะตัวเลขเนี่ยลดลงไปถึง 28% แล้วก็มูลค่าลดลงไป 24.6% ตามรายงานเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่มูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 132,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าลดลงมาอยู่เพียงแค่ 97,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเม็ดเงินหายไปถึงกว่า 35,000 ล้านบาทค่ะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกนะคะว่าสาเหตุหลักเลยที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงก็เพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่าราคาข้าวสูงกว่าคู่แข่งขายยากค่ะถ้าไปดูค่าเงินบาทสิ้นปี2561อยู่ที่32.55 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วก็แข็งค่าขึ้นเป็น31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและปัจจุบันเนี่ยก็มาแตะ30.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากกว่า2 บาทต่อดอลลาร์นะคะหรือคิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่น่าสนใจคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างมากทีเดียวค่ะครับอีกเรื่องนึงก็คือผู้ที่เป็นคู่แข่งเราทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อินเดียตอนนี้เขาก็เร่งเครื่องพอสมควรถ้าลองไปดูผู้ส่งออกข้าว5อันดับแรกของโลกอันดับที่1อินเดียครับอินเดียส่งออกข้าวได้ในช่วงที่ผ่านมา7ล้านตันด้วยกันไทยเกือบ6ล้านเวียดนามจ่อคอหอยเราขึ้นมาแล้วนะครับ 5.2 ล้านตันตามด้วยปากีสถานสหรัฐอเมริกาเมียนมารวมไปถึงประเทศจีนไปไล่เรียงกันดูถ้าเกิดดูเรื่องของปริมาณอาจจะยังไม่น่ากังวลแต่ถ้าดูเรื่องอัตราการเติบโตน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็ทำเรื่องของนาแปลงใหญ่ส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น 5.9% ในช่วง9เดือนแรกนี้เวียดนามส่งออกข้าว5ล้านกว่าตันนี่ใกล้เคียงไทยเลยนะครับขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ประเทศไทยส่งออกข้าวไปขายได้เยอะอย่างปี2561ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวไทย1ล้าน1แสนตันคิดเป็นมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ผ่านมาปีเดียวเท่านั้นตอนที่เราเจอบาดแข็งแล้วก็ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทำได้ดีด้วยฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยณขณะนี้ไม่ถึง 300,000 ตันมูลค่าลดลง 72% ตอนนี้กลายเป็นว่าฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นอันดับที่1 8เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปขายที่ฟิลิปปินส์เกือบ 1,800,000 ตันเพิ่มขึ้น3เท่าตัวมูลค่าการส่งออก720ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 2.6 เท่าชัดเจนว่าตลาดฟิลิปปินส์ตอนนี้เราเพลี่ยงพล้ำให้กับเวียดนามขณะที่จีนเคยเป็นผู้นำข้าวรายใหญ่ของโลกและก็ของไทยด้วยแต่ที่ผ่านมาจีนมีสต็อกข้าวรอระบายอยู่ถึง100ล้านตัน 2-3 ปีแล้วครับจีนกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวแล้วก็เริ่มระบายออกจากสต็อกขณะที่ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของจีนข้าวจีนไปอยู่แถวแถบแอฟริกาซึ่งเดิมไทยกับอินเดียก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แต่ว่าราคาข้าวของจีนทำได้ถูกกว่าไทยนับร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อตันด้วยเมียนมาตอนนี้ก็เริ่มที่จะเร่งเครื่องขึ้นมาดีครับส่งออกข้าวได้สูง 3-3.6 ล้านตันในช่วง2ปีที่ผ่านมาและถ้าไปพิจารณาย้อนหลังนะครับตอนนี้อินเดียกลายเป็นอันดับ1แชมป์ส่งออกข้าวของโลกในเรื่องของปริมาณสต็อกข้าวอินเดียเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังสูงถึง27กว่าล้านตันดังนั้นยังมีลูกเล่นในการอัดเรื่องของการระบายข้าวส่งออกอีกเยอะครับส่วนพันธุ์ข้าวเองนะคะก็ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นนะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบ้านเราค่ะพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นะคะ10ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็ในขณะที่คู่แข่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามนะคะดังนั้น3ประเด็นหลักที่เราเห็น1ก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคาโดยเปรียบเทียบนั้นเราแพงกว่านะคะ2ก็คือเรื่องของคู่แข่งที่ตีตื้นนะคะทั้งในแง่ของกำลังการผลิตราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือพันธุ์ข้าวที่คู่แข่งเองก็ถือว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนเรานั้นก็คงที่ไม่ได้แย่ลงนะคะแต่พอคู่แข่งเขาดีขึ้นเราเลยกลายเป็นก้าวถอยหลังโดยไม่ทันรู้ตัวค่ะกับสิ่งที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากความมั่นคงของแสนยานุภาพทางทหารสิ่งที่มั่นคงที่สุดของมนุษยชาติและสำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงด้านอาหารเมื่อโลกก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยจะไปอยู่จุดไหนของการเป็นผู้ผลิตข้าวแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วโลกนะครับเป็นจุดที่จะต้องคิดกันต่อไปพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อครับ